สงกรานต์เผยแล้วเสียงผู้หญิงเรียกที่รักในคลิปคือใครแมทตอบคำถามทำเอาอึ้งสงกรานต์เตชะนรงค์ครับจัดงานใหญ่ King of Battle ซีซั่น2ที่บนซ่าเขาใหญ่ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องๆมาในงานครับรวมทั้งงานนี้ครับแมทพิรณีหวานใจก็มาด้วยโดยหนุ่มสงกรานต์ครับบอกถึงเรื่องการจัดงานว่าแมทก็มาวิ่งด้วยเขาทนแข็งแรงเขาสายกีฬาอยู่แล้วต่อมาครับเมื่อถามถึงเรื่องคลิปที่คุณพ่อไพวงของหนุ่มสงกรานต์โพสต์สงกรานต์กับน้องปีใหม่คุยเล่นกันบนโต๊ะอาหารแล้วมีเสียงผู้หญิงออกมาเรียกที่รักกินข้าวค่ะว่าเป็นเสียงแมทหรือไม่นั้นหนุ่มสงกรานต์ครับเผยว่าเป็นเสียงพี่เปิ้ลพี่ที่ดูแลน้องปีใหม่เมื่อถามว่าไม่ใช่เสียงแมทใช่ไหมสงกรานต์ยืนยันไม่ใช่แมทเป็นเสียงพี่เปิ้ลเมื่อถามว่าตกใจไหมคนคิดว่าเป็นเสียงแมทเรียกเราเจ้าตัวบอกว่าไม่ตกใจเพราะไม่ใช่เสียงแมทปกติพี่เปิ้ลเขาเรียกปีใหม่ที่รักอยู่แล้วส่วนแมทเรียกตัวเองว่าพี่การตัวเองก็เรียกแมทปกติถามว่ามีชื่อเรียกเฉพาะกันหรือเปล่าหนุ่มสงกรานต์ครับบอกว่ายังขณะที่กระแสโซเชียลตอนนี้ครับมีการพูดถึงกรณีสาวแมทครับตอบคำถามชวนอึ้งนั้นโดยงานนี้ครับแมทพิรณีได้ตอบประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังจากมีการเผยแพร่คลิปในงานครับตอนที่พิธีกรสัมภาษณ์ความรู้สึกของแมทพิรณีว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรกับการแข่งขันมีการเตรียมตัวอะไรมาไหมซึ่งสาวแมทนะครับก็ตอบกลับแบบยิ้มๆว่าเขาจ้างมาวิ่งอย่างเดียวไม่ได้จ้างมาให้สัมภาษณ์งานนี้ครับก็ทำเอามีดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางครับบางก็บอกว่าเป็นสไตล์การตอบของสาวแมทพิรณีหรือเปล่าหรือแค่อํากันเฉยอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ